วัสดีครับเพื่อนๆชาวไฮบริดทุกคนวันนี้ผมดีเจนนท์และรายการใครก็ไฮบริดได้ by Honda Hybrid รายการที่จะพาหนุ่มสาวเจนใหม่ออกเดินทางเช็คอินตามสถานที่สุดฮิปชิคและฮิตที่สุดในตอนนี้เพื่อตามหาไลฟ์สไตล์ตัวตนที่แท้จริงโดยพาร์ทเนอร์คู่ใจอย่างรถยนต์ Honda Hybrid ก็มีให้เราเลือกถึง3รุ่น3สไตล์ทั้ง Honda Jazz Hybrid Honda Civic Hybrid หรือว่า Honda CRV ซึ่งนนท์การันตีได้เลยว่าได้ใจเรื่องประหยัดน้ำมันและได้รักโลกไปในตัวเหมือนกันทุกคันชัวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้อยู่กับรายการใครก็ไฮบริดได้ by Honda Hybrid กับตรีอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้ตรีก็พาพาร์ทเนอร์คู่ใจสุดเท่คันนี้เลยค่ะ Honda CRV แต่ตอนนี้ไม่รู้นนท์นี่หายไปไหนอ่ะมาไปไหนมาเนี่ยหาน้ำแข็งใสให้เธอแหละหาไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหอะไรน้ำแข็งใสตีบอกว่าอยากกินไม่ทราบเอ้าก็วันนั้นตีบอกตีอยากกินน้ำแข็งใสไม่ใช่เหรอนนท์ก็เลยไปหาให้แต่มันหาไม่ได้ไงตีโอ้ยนนท์ไม่ใช่ที่บอกไปคราวนู้นเนี่ยนะหมายถึงว่าอยากแบบไปถ่ายกับน้ำแข็งใสอ้าวถ่ายกับน้ำแข็งนะน้ำแข็งใสมันไม่ได้เอาน้ำแข็งมาถ่ายแล้วก็เก็บน้ำแข็งมาราดน้ำแดงกินนมโอ้ยพูดซะหิวเลยเนอะไม่ใช่เหรอไม่ใช่หมายถึงว่าอยากจะไปถ่ายแบบอย่างเงี้ยเดินแบบเดินแบบอะไรบนน้ำแข็งอยากจะเอาเท้าไปถ่ายในลานไอสเกตอะไรอย่างเงี้ยโอ้พูดแล้วอยากเล่นไอสเกตก็จบแล้วจะได้พาไปที่ดูริงเซนทรัลพระราม9โอ้งั้นรีบพาไปหน่อยได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวไปเอาน้ำแข็งใสมาให้ก่อนไม่กินแล้ว อยากไปเล่นไอสเกตตามมาสิขึ้นรถมาเลยลืมเอาถุงเท้ามาซื้อด้วยนะกลัวหนาวสปอร์ตขนาดนี้แต่เขาเนี่ยมีมุมประหยัดแล้วก็รักโลกมากด้วยนะแน่นอนก็เพราะว่าอะไรนะ Honda CRV คันนี้มากับเทคโนโลยีไฮบริดเป็นงานอะไรเดี๋ยวนี้เรามีความรู้นะจ๊ะไม่ธรรมดาเอ๊ะแล้วมันยังไงต่อตีเดี๋ยวเราจะบอกให้เธอฟังก็เทคโนโลยีไฮบริดเนี่ยนะเป็นการผสมผสานการทำงานของเครื่องยนต์กับระบบมอเตอร์ไฟฟ้า IMA ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและลดการปล่อยไอเสียสู่ชั้นบรรยากาศทำให้แสดงออกถึงความรักความห่วงใยทำให้ธรรมชาตินี่นะอยู่กับเราไปแสนนานเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะตีนี่ส่งกับเราไฮบริดจริงๆนะเนี่ยแน่นอนตั้งชื่อลูกว่าไฮบริดป่ะเดี๋ยวเราให้มีลูกกันนะไฮบริดมาดิสิลูกแล้วเราก็ต้องเลือกใช้รถยนต์ไฮบริดด้วยใช่นั่งก่อนนะจะถึงแล้วอย่าเพิ่งถึงที่รถมันสบายนะขอนอนนะเย็นด้วยเป็นงานน่าเล่นปะแค่ข้างหน้าก็รู้สึกเย็นแล้วนะนี่ดูวันนี้ชุดเราพร้อมล่ะกลัวหนาวโอ้แสดงว่าอยากเล่นมากเลยเต็มพร้อมมากเออเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเช็คอินดีกว่าอ้าวแน่นอนอยากยั่วแฟนๆ M Channel ไงว่าตอนนี้เรากำลังจะมาเล่นไอสเก็ตแล้วให้เห็นชื่อด้วยโอเคนี่รู้ไหมว่าเราเล่นครั้งสุดท้ายประมาณปีนึงแล้วอะนั่นคือครั้งแรกเลยอ่ะที่เล่นอ่ะผมปีหนึ่งก็นานนะนานมากด้วยแล้วเล่นไม่เป็นด้วยตอนเล่นล่าสุดก็โรลเลอร์เบดอ่ะเทปะหูผู้ชมคะบ่งบอกถึงอายุนะคะโรลเลอร์เบดเอาไม่เอาไปด้วยเนี่ยห้ามทิ้งนะคะไม่ได้นะ